2 โหนดังเผยทักษิณดวงแตกหวั่นซ้ำรอยปี 49 นะอยู่นิ่งๆระวังลูกน้องเป็นภัยผู้ดีนหักหลังผู้คนกลับมาให้ความสนใจนายทักษิณชินวัตรอีกครั้งหลังจากที่เขาได้รับการพิจารณาพักโทษและได้กลับไปอยู่บ้านแม้แต่สายมูก็ยังอยากรู้ว่าหลังจากนี้ดวงชะตาของนายทักษิณจะเป็นเช่นไรมีเกณฑ์จะกลับเข้าสู่สนามการเมืองอีกหรือไม่อาจารย์พิญโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติทำนายทายทักว่าดวงกำเนิดของทักษิณมีราหูเล็งและตรงราศีมีนซึ่งราหูโคจรครบ1รอบจะใช้เวลา18ปีและปีนี้ราหูเวียนมาอยู่ตรงราศีมีนอีกครั้งโดยเข้ามาตั้งแต่ปลายปี 2566 รอบนี้ดวงของทักษิณโดนหลายจุดแต่ว่าแต่ละจุดไม่แรงต่างจากเมื่อ18ปีที่แล้วโดนไม่กี่จุดแต่ว่าแต่ละจุดนั้นแรงครั้งก่อนราหูทับเมื่อปี 2548 ต่อ 2549 ทักษิณถูกประชาชนขับไล่และในที่สุดก็ถูกยึดอำนาจส่วนรอบนี้เจอดวงแตก2ชั้นต้องระวังสุขภาพถูกขุดคุยเรื่องเก่าลูกน้องนำภัยมาให้คู่ดีจะฉีกสัญญาสอดคล้องกับอาจารย์ฟลุ๊กหมอดูโหราศาสตร์ไทยเจ้าของช่องโหรักยิ้มอาจารย์พัฒน์ที่มียอดผู้ติดตามกว่า 600,000 คนซึ่งระบุว่าทักษิณเข้าเกณฑ์ดวงแตกโดยในช่วง5ปีนี้ถือว่ายังไม่ดีขยับตัวแทบไม่ได้ซึ่งช่วงดวงแตกจะเริ่มตั้งแต่8ตุลาคม 2566 ไปจนถึงต้นปี 2571 ในช่วง 4-5 ปีนี้ทักษิณจึงไม่มีดวงที่จะกลับเข้าสู่การเมืองถ้ากลับมาช่วงนี้ราหูเล็งลักดวงแตกไม่รอดแน่แม้ว่าจะสั่งการอยู่เบื้องหลังไม่ออกหน้าเองก็จะส่งผลให้ดวงเริ่มมีปัญหาดวงบอบช้ำมากแทบจะไม่ฟื้นอีกแล้วแต่ถ้าทักษิณไม่ยุ่งกับการเมืองก็จะส่งผลเฉพาะเรื่องสุขภาพเท่านั้นถ้าทำตัวป่วยๆไม่ยุ่งกับอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนถ้าท่านนิ่งคดีม.112ก็รอดอาจารย์ฟลุ๊กกล่าว